วันที่12พฤศจิกายนนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะประชุมนัดพิเศษค่ะเพื่อพิจารณาสำนวนถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวซึ่งกระบวนการถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างติดตามจากรายงานค่ะในฐานะนายกรัฐมนตรีก็เป็นผู้เรียกว่าเป็นฝ่ายบริหารเป็นเพียงผู้กำกับดูแลเท่านั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในโครงการรับจำนำข้าวและได้ส่งเรื่องถอดถอนมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาตามข้อบังคับการประชุมสนช.กำหนดไว้ว่าหลังจากการส่งเรื่องถอดถอนมายังสนช.แล้วประธานสนช.ต้องนัดประชุมนัดแรกภายใน30วันและต้องแจกเอกสารจากปปช.ให้แก่สมาชิกสนช.และผู้ถูกกล่าวหาเพื่อศึกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า15วันก่อนวันประชุมนัดแรกซึ่งนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสนช.กำหนดให้เป็นวันที่12พฤศจิกายนซึ่งกระบวนการถอดถอนเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่เรียกผู้มาชี้แจงมาแถลงเปิดสำนวนก็คือปปช.แล้วก็ทางฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของประเด็นซักถามก็จะมีการตั้งกรรมการซักถามขึ้นมาชุดหนึ่งจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่ประชุมนะครับเมื่อมีกรรมการซักถามแล้วก็จะให้สังสมาชิกเนี่ยเขียนประเด็นให้กรรมการซักถามแทนสมาชิกเพราะว่าสมาชิกสภาเนี่ยไม่สามารถซักถามได้ด้วยตัวเองนะครับการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ครั้งนี้จะต้องใช้เสียงสนช.ไม่น้อยกว่า3ใน5ของสมาชิกทั้งหมดปัจจุบันมีสนช.220คนดังนั้นมติถอดถอนต้องใช้อย่างน้อย132คนอย่างไรก็ตามฝ่ายสนับสนุนอดีตนายกชี้ว่าสนช.ไม่น่าจะมีอำนาจถอดถอนเพราะรัฐธรรมนูญปี50ถูกยกเลิกไปแล้วและรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ก็ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการถอดถอนแต่ประธานสนช.ชี้แจงว่าคำร้องข้อกล่าวหาและฐานความผิดของอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศนั้นครบถ้วนแม้รัฐธรรมนูญปี50จะถูกยกเลิกแต่ยังมีฐานความผิดตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่ยังบังคับใช้อยู่และหากสนช.ลงมติว่านางสาวยิ่งลักษณ์ทำผิดจริงใน3ข้อกล่าวหาคือจงใจกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญปี50มาตรา178ส่อขัดต่อพรบ.บริหารราชการแผ่นดินปี34มาตรา11วงเล็บ1และขัดต่อพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.มาตรา58นั่นหมายความว่าอนาคตทางการเมืองของนางสาวยิ่งลักษณ์สั่นคลอนเพราะจะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีและยังทำให้มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครส.ส.รวมถึงการมาเป็นรัฐมนตรีอีกด้วยทีมข่าวการเมืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน